กลับเข้าสู่รายการชีวิตพิชิตดวงนะคะเมื่อสักครู่เราก็กำลังพูดถึงนะคะการเลือกทำเลเพื่อที่อยู่อาศัยนะคะซึ่งอาจารย์ก็อธิบายว่ามีเรื่องของธาตุด้วยที่เข้ามาเกี่ยวข้องธาตุสุปเคราะห์ธาตุบาปเคราะห์นะคะซึ่งธาตุเนี่ยก็คือดินน้ำลมไฟนะคะซึ่งสี่ธาตุด้วยกันนะคะแล้วเราเนี่ยธาตุที่เหมาะกับที่อยู่อาศัยก็คือธาตุน้ำและธาตุดินธาตุที่เป็นบาปเคราะห์ไม่เหมาะก็คือธาตุไฟและธาตุลมแต่ทีนี้เนี่ยแพทย์ได้ถามอาจารย์ไปนะคะว่าแล้วอย่างตัวเราเนี้ยเคยได้ยินว่าเราก็จะมีธาตุประจำตัวอาจารย์ก็เลยแนะนำว่ามันควรจะเลือกให้เหมาะสมกันนะคะเพื่อที่จะอยู่ด้วยกันได้แต่ถามอาจารย์นิดนึงค่ะอาจารย์บอกว่าธาตุเนี่ยจะมาจากลัคนาราศีหรือว่าเดือนเกิดทีนี้พาเคยได้ยินว่ามันมีธาตุจากปีนักสัตว์นักสัตว์อะค่ะแล้วมันไม่เหมือนกับไม่เหมือนกันลัคนาไม่เหมือนครับนักสัตว์เนี่ยเป็นธาตุที่มาลักษณะของมาจากทางฝั่งวิชาโหราศาสตร์จีนซึ่งมันจะมีธาตุทองธาตุไม้ค่ะนะแล้วก็ธาตุน้ำก็จะเยอะกว่าก็เยอะกว่าแล้วก็ธาตุดินซึ่งมีเป็น5ธาตุค่ะเป็นธาตุระบบนักสัตว์ลักษณะแบบนี้เนี่ยในทางโหราศาสตร์เราไม่ได้ใช้ค่ะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดถึงหลักวิชานี้เนี่ยมันเป็นหลักวิชาที่พูดถึงโหราศาสตร์ไม่ใช่นักสัตว์เราจึงไม่นำมาใช้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเอามาดูกับทำเลที่ตั้งให้มันเหมาะสมกับธาตุเนี่ยก็คือใช้เดือนเกิดกับลัคนาเท่านั้นว่าอย่างเช่นอ่ะยกตัวอย่างหนูเกิดราศีพิจิกครับเป็นธาตุอะไรคะเป็นธาตุน้ำครับเป็นธาตุน้ำจะต้องอยู่ในพื้นที่ที่อยู่อาศัยที่เป็นอะไรคะใช่ครับจริงๆในธาตุน้ำเนี่ยถ้าเราไปอยู่ในพื้นที่ธาตุดินมันจะมีความสมดุลถ้าเราไปอยู่ในพื้นที่น้ำด้วยเนี่ยน้ำกับน้ำเจอกันก็ทำไมแล้วล่ะน้ำท่วมไงน้ำท่วมน้ำเยอะไปใช่ไหมน้ำเยอะเกินไปเนี่ยพอไปอยู่ในธาตุดินเนี่ยมันก็จะสมดุลเนี่ยเพราะน้ำเนี่ยคือความสุขธาตุดินคือความมั่นคงพอผสมผสานกันก็ใช้ชีวิตอย่างมั่นคงนะครับแล้วมีความสุขอย่างพอเหมาะค่ะและน้ำเนี่ยจะถูกควบคุมโดยปริมาณของดินให้อยู่ในสระเป็นประโยชน์ได้ค่ะแต่ว่าบางทีเนี่ยคุณแพรก็สามารถไปอยู่ในพื้นที่บางอย่างนะอย่างกรณีธาตุน้ำเนี่ยมันก็จะไปสมพงนะกับธาตุดินเป็นอันดับหนึ่งค่ะนะครับนะแต่ว่ากรณีน้ำที่มากเกินไปบางครั้งเราก็ต้องเติมไฟเพื่อให้มันร้อนเพื่อกระตุ้นให้เกิดความแอคทีฟได้เหมือนกันอย่างนี้แปลว่าพื้นที่ที่เราอยู่เนี่ยมีหลายธาตุได้เหรอคะหลายธาตุได้ครับในบางกรณีนี่อย่างคุณแพรกำลังอยากไปทำธุรกิจค่ะคุณแพรต้องดูธุรกิจของคุณแพรก่อนว่าคุณแพรจะทำธุรกิจอะไรสมมติว่าคุณแพรไปทำธุรกิจอาหารคุณแพรไปอยู่ในพื้นที่น้ำซึ่งเป็นอาหารค่ะมันก็บางทีก็ไม่ไหวเพราะอะไรฮะน้ำกับน้ำพอเจอกันมันท่วมนะพอท่วมแปลว่าอาหารขายไม่ได้ค่ะนะครับแต่ว่าคุณแพ้ก็เลือกเป็นธาตุดินค่ะเพราะคนก็อยากกินอย่างมั่นคงมีความสุขกับการมากินเห็นมั้ยฮะแต่ว่าถ้าคุณแพ้อยากไปทําธุรกิจเช่นพวกธุรกิจเกี่ยวกับบันเทิงธุรกิจที่เกี่ยวกับแฟชั่นพวกนี้คือพวกสื่อสารเป็นพวกธาตุลมค่ะงั้นคุณแพ้ก็ไปทําในพวกธาตุลมให้ก็ได้แต่เนื่องจากน้ํากับลมเนี่ยไม่มีปัญหากันงั้นคุณแพ้ก็ทุ่มได้เต็มที่เลยค่ะแต่ว่าถ้าคุณแพ้จะไปทําอุตสาหกรรมซึ่งเป็นไฟเนี่ยคุณแพ้ก็แย่นะมันจะตีแล้วมันจะเผาให้น้ําเนี่ยจะแห้งหมดเห็นไหมฮะมิ้นบางอย่างก็ทำไม่ได้โอ้ลึกซึ้งเนี่ยใช่เพราะถ้ามิ้นจะบอกเลยว่าถ้าคุณแทนไปทำร้านอาหารไม่เป็นไรไปทำเรื่องงานสื่อสารมวลชนไม่เป็นไรบันเทิงไม่เป็นไรเพราะเป็นธาตุลมค่ะนะหรือว่าคุณแพรอยากจะไปทำสวนเป็นเกษตรกรก็ไม่เป็นไรเพราะเป็นธาตุดินหรือคุณแพรไปทำอาหารก็ได้แต่ถ้าทำอาหารน้ำกับน้ำมากเกินไปก็เป็นปัญหาทำอาหารแล้วเพิ่มธาตุดินไปอีกนิดนึงก็จะเสถียรกว่าเออมีอย่างนี้ด้วยนะคะ ความรู้ใหม่นะคะ เรามาต่อกันนะคะ ก็จะมีเรื่องของลักษณะของพื้นที่ตามหลักวิชาทักษะลักษณะชัยภูมิตามหลักพิชัยสงครามอันนี้คืออะไรคะอาจารย์เออคือหลักพิชัยสงครามในโหราศาสตร์ไทยเนี่ยเขาจะว่าถึงดาวทั้งหมด8ชุดด้วยกันโดยมีพื้นที่ทั้งหมด8ทิศนะก็จะเห็นว่าดาวทิศเนี่ยเป็นพื้นที่ตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเป็นพื้นที่ของธาตุไฟเพราะฉะนั้นทิศตะวันออกเฉียงเหนือจะเป็นที่พื้นที่ธาตุไฟยกตัวอย่างภาคอีสานเนี่ยคือธาตุไฟทั้งหมดนะครับแล้วภาคเหนือเนี่ยเป็นดาวศุกร์เห็นไหมฮะก็เป็นพื้นที่ดาวศุกร์เป็นภาคเหนือนะครับแล้วภาคตะวันออกก็เป็นดาวจันทร์นะเป็นพื้นที่ดาวจันทร์เป็นภาคตะวันออกทีนี้ดาวจันทร์เนี่ยก็เป็นธาตุดินนะภาคตะวันออกก็เป็นพื้นที่ธาตุดินนะครับส่วนภาคตะวันตกก็คือแถวเมืองการแถวจังหวัดตากเนี่ยนะเป็นภาคตะวันตกนี่ก็จะเป็นพื้นที่ของดาวพฤหัสก็เป็นธาตุดินนะแล้วนั้นก็จะมีธาตุซอยย่อยลงไปนะเราจะเรียงมาตามตารางเนี้ยนะครับทีนี้ลักษณะธาตุเนี่ยเราบางทีเราไม่รู้ว่าพื้นที่เราไปอยู่เนี่ยเป็นธาตุอะไรเราก็ใช้ลักษณะของชัยภูมิเป็นตัวกำหนดนะอย่างกรณีธาตุไฟเนี่ยจะอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งแห้งแล้งสว่างแล้วร้อนถ้าเราอยู่ในพื้นที่แบบนี้อย่างผมยกตัวอย่างผมแพรเนี่ย
อย่างสาทรคุณแพรเดินเข้าไปคุณแพรว่าจะเป็นน้ำดินน้ำลมไฟดีเดี๋ยวนะคะหนูต้องอ่านตำราก่อนไม่ใช่ไฟแน่ๆไฟไหมสาทรเนี่ยไม่ไฟเพราะว่าไฟอยู่ที่โล่งแจ้งใช่แล้วแถวนั้นไม่โล่งเลยต้นไม้แทบไม่มีเลยอ๋อแล้วอาคารสูงมาเยอะไปหมดถูกไหมแล้วบริเวณนั้นร้อนร้อนสว่างไม่มีร่มสว่างจัดแห้งแล้งมากอ๋อโล่งแจ้งนี่คือโล่งจากความร่มรื่นใช่ไหมคะไม่คำว่าแจ้งก็คือไม่มีต้นไม้ไม่มีสิ่งปกคลุมเลยค่ะใช่ไหมแต่ถ้าสวนลุมอะคุณแพรว่าเป็นอะไรสวนลุมเป็นลมเหรอคะดินดินฮะถ้าดินเพราะว่ามันมีต้นไม้ร่มรื่นต้นไม้ใหญ่เยอะแล้วก็มีร่มเงาเยอะค่ะเย็นสบายเป็นดินแล้วต้นไม้มีมากหลักการดูธาตุเนี่ยก็คือว่าถ้าร้อนสว่างจัดเนี่ยคือไฟแน่นอนนี่คือหลักการง่ายๆนะถ้าร้อนนะร้อนแล้วสว่างมากเนี่ยนั่นแล้วก็โล่งเนี่ยนั่นคือไฟค่ะนะไฟจะเป็นไฟแบบไหนเขาไม่ต้องกังวลคือไฟก็คือไฟค่ะส่วนพื้นที่ธาตุดินเนี่ยให้สังเกตถ้ามีต้นไม้มากต้นไม้มากนะฮะนั่นก็เป็นธาตุดินแน่นอนอย่างเช่นสวนเนี่ยเป็นธาตุดินหมดค่ะนะครับต้นไม้มากๆเนี่ยธาตุดินเพราะฉะนั้นหลักการง่ายๆเวลาเราเดินเข้าไปในพื้นที่สวนเนี่ยคุณแปลว่าเย็นไหมเย็นค่ะเย็นเย็นโดยธรรมชาติเขานั่นแหละพื้นที่ธาตุดินนะครับแล้วก็ธาตุลมเนี่ยดูง่ายๆก็คือสูงพื้นที่นั้นจะสูงกว่าที่อื่นสาทรก็ตึกสูงนะคะก็ใช่ฮะคืออย่างนี้คุณแพรด้วยสาทรเนี่ยถ้าเราอยู่ข้างบนพื้นเนี่ยส่วนที่อยู่บนพื้นล่างนั่นแหละธาตุไฟแต่ถ้าคุณแพรเดินเข้าไปในอาคารเนี่ยนะหรือไปคอนโดปั๊บเนี่ยนั่นแหละกลายเป็นธาตุลมทันทีเลยเพราะฉะนั้นในพื้นที่คอนโดทุกแห่งเนี่ยจะเป็นธาตุลมพื้นที่คอนโดทุกแห่งจะเป็นธาตุลมโดยธรรมชาติของเขาแต่ว่าพื้นที่คอนโดบางแห่งก็จะจัดเป็นธาตุดินปนเช่นคอนโดบางแห่งจะจัดสวนรอบๆคอนโดให้ร่มรื่นมันก็จะผสมผสานระหว่างลมกับดินซึ่งจะสมดุลพอดีค่ะเออจริงด้วย แล้วอันนี้นำไปใช้ยังไงคะก็นำไปใช้ไงก็คือว่าถ้าลมอย่างเดียวเนี่ยมันทำให้คนที่อยู่ในคอนโดเนี่ยมีลักษณะวุ่นวายกระวนกระวายอยู่ไม่สงบใช่ไหมค่ะงั้นวิธีการจัดอาคารคอนโดก็คือจัดให้มันมีธรรมชาติเข้าไปสอดแทรกเดี๋ยวเอาดินเข้าไปปนดินจะควบคุมให้ลมอยู่ในปริมาณที่พอเหมาะพูดง่ายดินจะควบคุมให้ลมพัดกระจัดกระจายไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นคนอยู่ก็จะมีความสุขเพราะมันไม่กระจัดกระจายค่ะเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นการจัดคอนโดที่ดีจะต้องจัดให้เป็นธรรมชาติโดยมีการนำธาตุดินเข้าไปปนในคอนโดค่ะเพราะฉะนั้นคอนโดนั้นจะอยู่อย่างเป็นสุขและคนอยู่ก็มีความสุขไม่งั้นถ้าเป็นแค่ตึกมันก็ร้อนถูกต้องฮะคอนโดที่ปีละสามมองเข้าไปแล้วโล่งแจ้งนะมันจะเป็นลมอย่างเดียวแล้วคนอยู่จะกระโกนวายไม่ได้พักผ่อนเป็นข้างล่างเป็นไฟข้างบนเป็นลมใช่ครับแล้วมันร้อนมากไงแล้วมันจะส่งเสริมให้เกิดความร้อนและแอคทีฟตลอดเวลาทำให้คนที่อยู่ในคอนโดแบบนั้นไม่มีความสุขแล้วอยู่นานๆก็ป่วยค่ะโอ้ค่ะอาจารย์พูดถูกเวลาเลือกคอนโดต้องเลือกให้เป็นค่ะเนี่ยเชื่อว่าชาวกรุงเทพนะคะหลายคนคงกำลังมองหาคอนโดอยู่นั้นคุณต้องมองคอนโดงี้คอนโดโดยธรรมชาติเป็นธาตุลมต้องเลือกคอนโดที่มีการจัดโดยมีสวนเข้าไปปนกับตัวคอนโดค่ะโดยอาจจะเป็นพื้นที่ด้านนอกด้านข้างและตัวในตัวคอนโดระหว่างชั้นก็อาจจะมีต้นไม้แล้วถ้าในห้องของเราเองล่ะเหมาะครับคุณแพรสมมติห้องของเราที่อยู่ในคอนโดเรารู้ว่าพื้นที่นี่เป็นธาตุลมถ้าเราต้นไม้เข้าไปสอดแทรกบ้างเนี่ยนั่นก็คือการเบรกพื้นที่ทำให้มันมีดินเข้าไปปนทำให้เรามีความมั่นคงมากขึ้นนี่เราต้องดูเบสตัวเองเป็นพื้นฐานไหมคะว่าเราเป็นคนธาตุอะไรด้วยครับแต่ไม่เป็นไรไงเพราะธาตุมันให้คุณตามความหมายของธาตุต่อให้คุณแพ้เป็นธาตุไฟสมมติเอาดินเข้าไปก็ไม่ได้เป็นปัญหาแต่ยาวน้ำเข้าไปเยอะอยู่ดีๆคุณแพ้อยู่คอนโดเป็นธาตุไฟนะแล้วคุณแพ้บอกว่าเออฉันเอาตู้ปลาเลี้ยงรอบห้องเลยอย่างนั้นน่ะไม่ได้เพราะน้ำมากเกินไปอาจารย์นั่นเลี้ยงตู้ปลารอบห้องหนูว่าก็ต้องเพี้ยนๆนี่ก็ต้องเพี้ยนน่ะแล้วเผลอๆปอดบวมนะเพราะน้ำมากเกินไปน้ำเยอะมากเลยนะคะน้ำท่วมเพราะมันต้องให้พอเหมาะจำไว้ว่าการเอาธรรมชาติเข้าไปสอดแทรกในที่อยู่อาศัยนั้นคือการเพิ่มธาตุดินหรือธาตุน้ำเข้าไปจะทำให้ชีวิตมีความสุขอบอุ่นและมั่นคงขึ้นแม้แต่การจัดที่ทำมาหากินนะอย่างเช่นการจัดร้านเราก็บอกไปในที่ที่แล้วเราก็บอกในตอนที่ผ่านมาเรายังบอกการเอาธรรมชาติสอดแทรกเข้าไปในร้านทำให้มีความรู้สึกคนอยากจะอยู่นานๆโอ้จริงด้วยนะการเอาธรรมชาติใส่ในร้านค้านะเช่นเอาต้นไม้เข้าไปฝังอยู่ในตามร้านต่างๆหรือในห้างสรรพสินค้านะมันเย็นสบายถูกแล้วทำให้คนไม่อยากออกจากห้างไม่อยากออกจากร้านอยากช้อปปิ้งต่ออย่างเงี้ยเหรอคะอยากเสียเงินเห็นไหมฮะในร้านเล็กๆเราก็ทำได้นะเราอาจจะเอาต้นไม้กระถางสวยๆเนี่ยไปเบรกตามมุมต่างๆเพราะคนเข้าไปมีความรู้สึกผูกพันและมีความมั่นคงมากขึ้นแล้วอยากจะอยู่กันนานๆและอย่างในตารางเนี้ยค่ะอาจารย์มีช่องแรกเนี่ยเป็นเรื่องของทิศทิศกับธาตุเนี่ยเรานำมาใช้ยังไงคะคือเราไม่ต้องกังวลเรื่องทิศคือทิศเนี่ยเราใช้คำนวณในกรณีที่เราจะเลือกวันเกิดบ้านเรา
นะหมายว่าบ้านเราควรหันทิศไหนที่ไหนเนี่ยนั่นเป็นเรื่องของทิศแต่ว่าธาตุเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญกว่าอันนี้แค่บอกให้รู้ไว้ให้รู้ไว้เท่านั้นเราให้ความสำคัญที่ธาตุพอดีในระบบของเชภูมิมันจะบอกหมดธาตุทิศกับดาวมันจะเป็นชุดของมันแต่เราดูเรื่องธาตุให้ดีสมมติว่าเราจะอยู่ที่อยู่อาศัยเราดูลักษณะธาตุดินกับธาตุน้ำว่ามีลักษณะแบบไหนเราเลือกพื้นที่แบบนั้นเพราะเราต้องการพักผ่อนเราต้องการพักผ่อนอย่างสงบอันนี้เป็นหลักสำคัญเลยนะคะนะครับแล้วยิ่งเราต้องดูเลยถ้าเราเป็นธาตุไฟเนี่ยเราก็ไม่ควรเลือกธาตุน้ำเราไปเลือกธาตุดินแต่ถ้าเราเป็นธาตุลมนะเราก็ไม่ควรไปเลือกธาตุลมกับน้ำกับดินเนี่ยไปด้วยกันได้แต่ว่าเลือกธาตุน้ำดีกว่าเพราะว่าดินเนี่ยมันเป็นอุปสรรคดินนี้เป็นอุปสรรคของลมนะฮะแต่ว่าถามว่าให้โทษรุนแรงไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าดินเนี่ยนะถ้าเป็นลมเนี่ยเลือกน้ำเหมือนจะมีอีกตารางหนึ่งไหมคะอาจารย์ที่เป็นความสัมพันธ์ของธาตุใช่ครับก็หมายความว่าอย่างนี้ไงความสัมพันธ์ของตารางเขาเรียกว่าเป็นความสัมพันธ์ของธาตุเนี่ยนั่นหมายความว่าธาตุไฟกับธาตุลมมันจะช่วยส่งเสริมอิทธิพลซึ่งกันและกันนี่ขึ้นแล้วนะคะนะครับอาจารย์บอกว่าเป็นธาตุมิตรใช่มิตรแปลว่าส่งเสริมกันสมมติคุณแพรทำธุรกิจเนี่ยอยู่ในพื้นที่ธาตุไฟคุณแพรต้องจัดเป็นธาตุลมเนี่ยคนจะเข้าร้านเติมเลยแล้วมันมีการแอคทีฟตลอดเวลาแต่คนไม่ต้องการความสุขนะเพราะฉะนั้นคนในร้านจะไม่มีความสุขอันนี้ถ้าธุรกิจถ้าเป็นธุรกิจได้แต่ถ้าที่อยู่อาศัยไฟกับลมโอ้โหตายเลยเดี๋ยวอายุสั้นแน่นอนละนะครับแล้วเหมือนกันน้ำกับดินน้ำกับดินเนี่ยเป็นท่าส่งเสริมกันแต่ว่าเป็นการพักผ่อนทำธุรกิจไม่ดียกเว้นว่าทำที่ท่องเที่ยวพักผ่อนบรรทัดบนธุรกิจดีช่องล่างน้ำกับดินพักผ่อนพักผ่อนดีใช่เห็นไหมมันคนละแบบกันช่องบนเอาไว้ทำธุรกิจช่องล่างไว้พักผ่อนไว้พักผ่อนทีนี้ฝั่งขวามันกลับกันเลยไหมคะกลับกันกลับกันนะไม่ให้น้ำกับดินส่งเสริมเรื่องการพักผ่อนค่ะแต่ว่าไฟกับลมส่งเสริมเรื่องการทำธุรกิจค่ะไม่เหมือนกันส่วนถ้าศัตรูถ้าทำลายก็ทำลายกันไฟกับน้ำอยู่แล้วน้ำดับไฟใช่เพราะคุณแพรลองนึกภาพแบบคุณแพรเนี่ยค่ะจัดห้างสรรพสินค้าในคลองอะไรจะเกิดขึ้นลำบากนะทำยังไงอ่ะก็ลำบากหน่อยคนต้องไม่มาสิฮะมันลำบากไงใช่ไหมมันลำบากยกเว้นแต่ว่าคุณแพ้จัดห้างสินค้าในเรือเดินสมุทรไปไหนไม่ได้บังคับให้อยู่ในเรืออย่างนั้นพอได้เพราะว่ามันบังคับอยู่ในนั้นเลยแต่ว่าถ้าเป็นคนก็ไม่ไปมันข้ามเรือลำบากเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นน้ำมันจะไม่ส่งเสริมไฟขนาดเดียวกันเนี่ยนะครับดินกับลมลมก็ไม่ส่งเสริมกันแต่ว่าถึงแม้ว่าไม่ส่งเสริมกันถ้าใช้ในปริมาณที่พอเหมาะนะฮะมันก็ช่วยได้แต่ต้องรู้ว่าอะไรแค่ไหนพอเหมาะนะฮะถ้าไม่มีความรู้อย่าใส่สมเด็จนะเดือดร้อนค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่ต้องศึกษาเอาไว้นะคะเป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็สามารถนำไปใช้เนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกมันไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยนะคะเราไปดูเรื่องของธุรกิจการทำมาหากินธุรกิจของเราเป็นอะไรเราควรจะส่งเสริมอะไรอยู่ในย่านที่เป็นธาตุอะไรนะคะเรื่องเหล่านี้มันสัมพันธ์กันหมดเลยครับนะคะเพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าพักผ่อนเน้นธาตุดินกับธาตุน้ำจะได้พักผ่อนแต่อย่าคิดไปทำธุรกิจอะไรมากมายในพื้นที่แบบนี้แต่ว่าถ้าอยากทำธุรกิจไปอยู่ในธาตุไฟกับธาตุลมนะครับนะคะเราก็จะจบเรื่องของทำเลทั้งทำธุรกิจและที่อยู่อาศัยจบหมดแล้วเป็นซีรีส์นะคะคุณผู้ชมติดตามชมย้อนหลังได้ใน YouTube นะคะ Miracle Channel TV Thailand เดี๋ยวเราจะพบกันใหม่เนี่ยก็คือวันอังคารหน้าก็จะขึ้นพุทธศักราชใหม่ซึ่งแน่นอนมีเรื่องราวที่น่าสนใจทุกๆต้นปีนะคะอาจารย์จะเอาเรื่องอะไรมาพูดเราจะสรุปว่าชีวิตคนแต่ละราศีมาพูดให้ฟังว่าคุณควรวางแผนชีวิตยังไงในปีใหม่แต่ละราศีจะมีผลอะไรจะมีผลอะไรที่ต้องเตรียมตัวที่ต้องเตรียมตัวอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรควรจะเตรียมรับอะไรควรจะเลี่ยงค่ะนะคะก็น่าสนใจมากๆนะคะเราจะได้เริ่มต้นปีใหม่กันอย่างสุขสดใสนะคะก็ช่วงนี้เรามาพูดคุยกันนะคะที่024960493และ024960494 SMS นะคะพิมพ์ VD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะและปัญหาที่ต้องการจะถามอาจารย์วิเชียรนะคะส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะเรามาตอบพิจารณากันเลยค่ะท่านแรกนะคะเกิดวันศุกร์ที่2มิถุนายนปี15ค่ะเวลา 11:30 2มิถุนายนใช่ค่ะ15 11:30 นะคะอยากจะทราบเรื่องของกิจการด้านการค้าขายในอนาคตจะดีไหมคะดวงนี้เป็นคนที่เกิดในราศีสิงห์ธาตุไฟนะครับดาวประจำตัวเนี่ยเป็นดาวที่อยู่ในลักษณะเป็นราศีธาตุไฟสิงก็ดูแลใช่ครับแล้วก็เป็นดาวที่กระตือรือร้นมากแต่ว่าราศีเนี้ยตอนนี้ถูกราหูทับอยู่
พราะฉะนั้นหมายความว่าชีวิตเต็มไปด้วยอุปสรรคและความขัดข้องแล้วราหูที่ทับราศีสิงห์เนี่ยและดวงนี้ดาวราหูทําหน้าที่เป็นหนี้สินเพราะราศีเนี่ยคุณถูกราหูทับแปลว่าคุณมีภาระเรื่องหนี้สินต้องแบกภาระแล้วทําให้ชีวิตช่วงนี้หนักด้วยหนี้สินแล้วก็ทําอะไรก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาทําอะไรก็ไม่นิ่งนะครับราหูจอกจากดวงคุณเนี่ยคือวันที่9กันยา60นั่นแปลว่าอุปสรรคในชีวิตจะลดลงแต่ปีนี้เนี่ยจะมีคนให้การช่วยเหลือแล้วก็มีโอกาสเริ่มต้นหารายได้แบบใหม่ๆแต่รายได้ก็ยังไม่มีก็ยังไม่ดีนะถามว่าดวงนี้เหมาะกับอาชีพอะไรนะครับดวงนี้เนี่ยเหมาะกับอาชีพค้าขายนะหรือสินค้าที่เกี่ยวกับพวกเขาเรียกว่าสินค้าที่เกี่ยวกับพวกเครื่องประดับของตกแต่งและพวกเครื่องมืออุปกรณ์งานช่างหรือธุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่องช่างคือทำได้สองอย่างคือสินค้าที่เป็นงานหัตถกรรมที่ใช้ฝีมือช่างในการทำมาค้าขายนะครับขณะเดียวกันเนี่ยนะดวงนี้ควรหลีกเลี่ยงธุรกิจที่เกี่ยวกับพวกของมึนเมาเช่นขายเหล้าขายเบียร์นะครับแล้วก็ทำธุรกิจอาหารประเภทอะไรอาหารประเภทกลางคืนค่ะนะครับจะดีกว่าอันนั้นหนานะครับแล้วก็ตั้งแต่ปีหน้า9กันยาชีวิตจริงจะเริ่มประสบความสำเร็จครับนะคะเอาละค่ะก็เดี๋ยวขออนุญาตพักสักครู่นะคะช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะสายสดที่024960493 024960494 SMS นะคะพิมพ์ VD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความค่ะส่งมาที่หมายเลข422 1606พักสักครู่ค่ะ